Hello tout le monde, voilà, nous sommes venus ce matin sur le port de Somaty avec Jean-Louis. Pour prendre du poisson, alors je voulais vous montrer un petit peu les locaux, les lieux. Parce que c'est la première fois que je viens ici, hein. C'est interdit au public. Donc voilà, il y a des gros bateaux, là derrière on voit un énorme chalutier là. Je ne sais pas si c'est un chalutier, mais bon. C'est un tonnier. Et ici, vous voyez tout le tour. Voilà. Vous voyez ici, c'est tous les tours. Voilà les chalutiers qui sont ici, les uns derrière les autres. Et là, vous avez le quai de débarquement de la marchandise, du poisson. Je vais vous montrer maintenant, on va aller acheter le poisson. Donc, vous allez voir un petit peu tous les endroits où on achète le poisson. Ici c'est le hangar de Somaty, où les camions arrivent à l'intérieur. Et là vous voyez les commerçants qui vendent le poisson et bien évidemment les chats qui sont là en train d'attendre les restes. Voilà, regardez, ouais, super, super saumon là, énorme. อยากกินหมูกระทะค่ะแต่ไม่มีกระทะเราก็เลยเอาวันนี้อยู่บ้านเช่นเคยค่ะในช่วงโควิด-19 ที่ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ก็มีความรู้สึกว่าขยันมากอยากทำความสะอาดบ้านนะคะคริสก็เลยเลือกที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำความสะอาดพรมค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีพรมทุกห้องเลยพรมเรามาทำความสะอาดพรมกันค่ะนี่คืออุปกรณ์ช่วยในการที่จะทำความสะอาดพรมนะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือเครื่องดูดฝุ่นค่ะแต่เราก็จะเปลี่ยนหัวเป็นหัวแบบนี้เพื่อที่จะทำความสะอาดพรมนะคะตัวที่2ก็จะเป็นเครื่องทำความสะอาดพรมเลยเครื่องวาโตเรโปค่ะ
เป็นเครื่องทำความสะอาดพรมและพื้นภายในบ้านลักษณะคล้ายๆเตารีดนะคะตรงนี้ค่ะเปิดออกมาเราจะเติมน้ำตรงนี้ใช้ง่ายมากเลยมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นค่ะชีวิตรอดในการทำความสะอาดพรมที่บ้านนะคะไม่ต้องไปจ้างใครมาทำด้วยวัตโตเรโปเครื่องนี้ค่ะแนะนำเลยสำหรับแม่บ้านเขาไม่ได้ให้จ้างมาโฆษณานะแต่ว่ามันดีจริงๆมันช่วยเราลดเวลาในการทำความสะอาดและประสิทธิภาพของมันก็ดีมากเพราะมันสามารถสตรีมพื้นและพรมให้ปัสจากแบคทีเรียทั้งหลายคล้ายๆกับเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ่แต่เราเอามาทำความสะอาดพื้นและพรมเราไปหาซื้อดูนะคะวาโปเรโต